สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งาน Cinema Graph นะครับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเลนส์ของ Nokia ที่มาให้เลยใน Nokia Lumia 920และ Nokia Lumia 820นะครับเข้าสู่โหมดกล้องและแตะเข้าไปลูกศรตรงนี้นะครับด้านล่างจะสังเกตเห็นว่าจะมีแอปเกี่ยวกับเลนส์อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นของ Nokia ก็จะมี Cinema Graph Smart Shoot นะครับ Panorama วันนี้เรามาดู Cinema Graph กันก่อนนะครับเป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำให้วัตถุเคลื่อนไหวก่อนนะครับกดชัตเตอร์หรือว่าจะแตะก็ได้ครับแล้วค้างไว้นิ่งๆครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการคำนวณว่าจุดไหนที่มีการเคลื่อนไหวบ้างอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็จะมี3จุดนี้นะครับแต่ผมต้องการให้จุดนี้เคลื่อนไหวก็เลือกไปถ้าต้องการก็ตรงนี้ครับในภาพถ้าเรายังไม่ชอบตรงไหนอีกที่มันยังเคลื่อนไหวเราสามารถระบายนะครับตรงนี้จะเห็นข้างบนว่า Lab to Increase Animation นะครับอันนี้ก็คือเราระบายก็จะเพิ่มการเคลื่อนไหวแต่ผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการให้ส่วนอื่นๆไม่เคลื่อนไหวก็แตะทีนึงนะครับผมไม่ต้องการให้ส่วนตรงนี้ไม่เคลื่อนไหวเลยผมก็ระบายสังเกตได้ว่าตรงเหลืองๆนี้จะเป็นส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวนะครับแล้วมันยังเคลื่อนไหวไม่เนียนเราสามารถเลือกระยะการเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็ดูถ้าถูกใจแล้วก็เลือกถูกครับและเซฟแค่นี้ครับคุณก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวง่ายๆครับจาก Nokia Lumia 920หรือ Nokia Lumia 820ครับ